เพื่อนๆที่ถามผมมาครับว่าตอนนี้สมาร์ทแบรนด์อะไรน่าใช้ที่สุดครับบอกเลยครับในปี2018ตอนนี้ครับ Nanotech T1 ตัวนี้นี่เองครับแล้วก็เพื่อนๆที่ถามมาครับว่าสมาร์ทแบรนด์ตัวไหนเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทั่วไปได้ครับนี่ครับ T1 นะนี่นะครับเชื่อมต่อกับแอป Wahoo ได้ด้วยนะคือตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยซื้อคุ้มมากครับคุ้มมากถึงมากที่สุดครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 ตรงสำหรับตอนนี้ครับสมาร์ทแบรนด์จีนออกมาใหม่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยพัฒนาเทียบเท่ากับสมาร์ทแบรนด์ดีๆแล้วนะฮะก็ใช้งานได้ฟูลฟังก์ชันมากๆครับโดยเฉพาะตัวนี้ครับ Nanotech T1 ที่ผมใส่อยู่นี่เองสำหรับเจ้าสมาร์ทแบรนด์ตัวนี้ครับสามารถทำงานได้แบบ stand alone นะครับโชว์กราฟได้บนข้อมือเราครับนอกจากวัดชีพจรแล้วนะครับตรวจสอบโซนต่างๆครับของฮาร์ดเราได้ด้วยฮะแล้วก็อีกฟังก์ชันอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงมี GPS ในตัวครับทำงานเสถียรมากๆในระบบปฏิบัติการ iOS ครับถ้าพร้อมแล้วอยากดูแล้วไปแกะกล่องดูกันเลยครับแล้วตอนนี้ครับเราก็จะมาแกะกล่องสมาร์ทแบรนด์ P1 จาก Nanotech นะครับก็อย่างที่บอกไปตอนเปิดรายการครับว่าตัวนี้เจ๋งมากๆครับเจ๋งมากๆครับสั่งมาเนี่ยคือจะบอกว่าถูกใจมากๆครับอย่าเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องดูกันเลยแน่นอนครับแกะมาในกล่องนะครับเราก็ได้สมาร์ทแบรนด์ P1 นะครับหรือว่า P1 มา1อันแบบนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคู่มือน่าจะมีมาทุกภาษาเลยครับเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบสายชาร์จครับก็จะมีสายชาร์จซึ่งผมเพิ่งเคยเห็นครับว่าสายชาร์จเป็นแบบ5จุดแม่เหล็กนะครับก็ใหญ่ดีแล้วก็แข็งแรงดีด้วยสำหรับเพื่อนๆครับที่ถามมาเยอะแยะเลยนะครับว่าอยากได้สมาร์ทแบรนด์แบบที่มันไม่ต้องเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเนี่ยมีไหมนะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันสามารถใช้งานได้แบบ stand alone เลยนะไม่เชื่อมต่อแอปพลิเคชันก็ได้นะครับผมว่ามันเวิร์กมากครับว่ามีเมนูแบบมันมีเมนูรายละเอียดภายในครับดีมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อ GPS หน้าจอเป็นหน้าจอแบบ touch screen นะครับจอ 1.3 นิ้วครับเป็นจอสีครับ IPS นะสามารถกันน้ำได้ครับ IP67 ครับเขาบอกว่ากันน้ำลึกได้ถึง50เมตรครับแต่ว่าผมคงไม่เอาสมาร์ทแบรนด์แบบนี้ไปใส่ดำน้ำแน่นอนครับสำหรับตัวนี้ครับเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมนะครับก็250มิลลิแอมป์นะครับการใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ 5-7 วันนะและสามารถตรวจจับฮาร์ดเรทของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับระบบการใช้งานบอกแล้วนะว่าทำงานมีระบบ GPS ในตัวด้วยแล้วก็ที่เจ๋งไปกว่านั้นครับตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันกีฬานะถึง17ฟังก์ชันเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อครับกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนะที่เป็น iOS ครับเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะครับแล้วก็ Android เวอร์ชัน 4.3 ขึ้นไปด้วยระบบ Bluetooth 4.2 อ่ะพูดมาเยอะแล้วนะครับเรามาดูที่ตัวสมาร์ทแบรนด์กันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยวัสดุครับเป็นซิลิโคนนะแต่ผมว่ารู้สึกมันเป็นซิลิโคนที่เนื้อค่อนข้างแข็งครับแต่ว่าแข็งแบบไหนหรอแข็งเหมือนประมาณแบบพวกสายนาฬิกาจีช็อกครับประมาณนั้นเลยนะแล้วก็บอดี้ตัวนี้ครับเป็นพลาสติกนะครับปุ่มโปรดต่างๆเป็นพลาสติกนะครับจอก็เป็นจอพลาสติกด้วยนะครับจอเป็นพลาสติกใสครับเป็นจอทัชสกรีนด้านหลังครับก็จะมีตัวจับชีพจรนะฮะอยู่ด้านหลังนะก็เป็นสีเขียว2ปุ่มนะ2จุดเนี่ยแหละมีช่องชาร์จแบตอยู่ด้านหลังนะครับสีสันก็มีหลายสีให้เลือกนะครับแต่ว่าก็สีก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้เองนะดังนั้นก็สีดำนี่แหละโอเคละมาดูการทำงานนะครับปุ่มด้านขวานะครับสีเขียวเป็นปุ่มเปิดปิดชั่วคราวครับมีเปิดหน้าจอปิดหน้าจอหรือจริงๆเราจะพลิกหน้าจอขึ้นมานะครับเขาก็เปิดนะนี่แบบนี้นะครับเหมือนพลิกข้อมือขึ้นมาดูปุ่มทางซ้ายนะครับปุ่มด้านบนกดเข้าไป1ครั้งนะครับก็เข้าสู่โหมดฮาร์ดเรทนะครับคนล่างนะครับก็คือเป็นกดเลือกครับขึ้นลงนะครับถ้าเราจะเข้าโหมดไหนเนี่ยให้กดปุ่มสีเขียวอีกครั้งนึงนี่ครับเขาก็จะพยายามอ่านฮาร์ดเรทเราครับแล้วก็สามารถอ่านฮาร์ดเรทได้รวดเร็วมากนะครับรวดเร็วจริงๆส่วนในบรรทัดที่2ครับก็จะเป็นโหมดฟิตเกสนะครับหรือว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีครับหรือว่าที่เราเรียกว่า ECG ครับก็คือการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจนั่นเองครับซึ่งการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจครับเราจะต้องทำงานผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้เราได้ด้วยครับหน้าต่อไปครับก็จะเป็นหน้าของเมสเซจต่างๆนะก็คือพูดง่ายครับเราเมื่อเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราสามารถมาตรวจดูเมสเซจครับจากสมาร์ทแบรนด์นี้ก็ได้นะข้อความใน LINE นะเมื่อกี้เช็คข้อความใน LINE เนี่ย
ไม่ขึ้นครับแต่ว่าใน Facebook เนี่ยขึ้นมานะขึ้นมาฮะเนี่ยครับ1ข้อความแต่เขาก็จะแค่ว่าบอกว่าขึ้นมาจากใครนะครับก็จากว่าถ้ามีสายเข้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาเป็นชื่อที่เราเมมไว้ในโทรศัพท์นะครับซึ่งที่ชอบมากเลยเนาะเขาก็จะโชว์ไอคอนด้วยนะครับว่าแมสเซจมาจากอะไรเนี่ยมาจาก SMS มาจาก Instagram นะครับแต่ว่านั่นแหละครับอย่างที่บอกไปนะ LINE ใช้ไม่ได้ครับนะครับแล้วก็เรื่องของสเกดูลครับหรือว่าตารางนัดนะฮะเป๊ะมีโหมดนาฬิกาจับเวลานะครับแล้วก็สามารถเซตติ้งได้นะมาดูครับการเซตติ้งครับเราสามารถเลือกหน้าจอซึ่งหน้าจอครับก็มีให้เลือกนะครับหลายแบบเลยจะเป็นหน้าจอตัวเลขครับหน้าจอแบบอนาล็อกแบบนี้หรือว่าจะเป็นนี่หน้าจอแบบนาฬิกาเข็มก็มีนะครับโอ้มีหน้าจอให้เราเลือกหลายแบบเลยเนี่ยผมขอใช้หน้าจอสแตนดาร์ดก่อนละกันครับตัวนี้ก็จะมีการเปิดปิดสมาร์ทแท็กนะครับก็เดี๋ยวผมขอเปิดไว้ก่อนนะการวัดหัวใจจะวัดแบบ24ชั่วโมงหรือเปล่านะครับครับแล้วก็สามารถเลือกเปิดปิดการแจ้งเตือนนะครับการตั้งเวลานะครับเป็นแบบ24ชั่วโมงหรือเป็นแบบ12ชั่วโมงนะครับภาษาเนี่ยมาดูซิว่าตัวนี้เนี่ยมีภาษาอะไรบ้างอ๋อก็จะเป็นอังกฤษกับจีนนะฮะซึ่งแน่นอนครับเราก็ต้องเลือกภาษาอังกฤษไว้เนาะฮะแล้วก็โหมดปรับความสว่างครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับรวมถึงการรีเซ็ตค่าต่างๆครับหน้าต่อมาครับก็จะเป็นโหมดของการออกกำลังกายนะครับก็มีให้เลือกครับมีรันมีไซคลิ่งนะครับแล้วก็โหมดอื่นๆนะครับแล้วก็สามารถเรคคอร์ดได้ครับตัวนี้สมาร์ทแบนด์ตัวนี้เดี๋ยวผมซื้อมาเพื่อการฝึกวิ่งโดยเฉพาะครับเข้ามาดูที่โหมดรันซะหน่อยนะครับนะครับเราสามารถกดเป็นฟรีโหมดนะครับแล้วก็มีการเซตตั้งค่าต่างๆได้ด้วยนะว่าเราจะเซตโหมดเขายังไงครับเราสามารถแอดโหมดเข้ามานะมีฟรีโหมดมี DIST โหมดมี Time โหมดนะครับเนี่ยมี energy โหมด fat burn นะครับอันนี้เราสามารถเปิดไว้ได้หมดเลยนะในคือที่เราสามารถตั้งค่าการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองนะครับนะครับมีตั้งกิโล alert นะครับมี GPS sport ครับก็ทุกอย่างครับสามารถไปโชว์ได้อีกครั้งในแอปพลิเคชันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโหมดปั่นจักรยานนะครับโหมด fast walk นะก็เดินเร็วฮะเดินเร็วครับบางคนออกกำลังกายแบบเดินเร็วครับแล้วก็มอครับผมเข้าไปดูมอนิดนึงนี่ครับมีการออกกำลังกายอื่นๆอีกนะครับก็มี mountain นะฮะก็การเดินขึ้นเขานะครับบาสเกตบอลแบดมินตันนะฮะซิทอัพโรจัมโยคะแดนซิ่งนะครับแฮะช่วงนี้ก็ยังเต้นซุมบ้าอยู่ครับเดี๋ยวไปใส่เต้นซุมบ้าดีกว่านะครับแล้วก็มีแอโรบิกด้วยนะครับมีไอสเกตติ้งด้วยมีเทนนิสด้วยนะครับก็น่าจะครอบคลุมการออกกำลังกายของเพื่อนๆ นะเกือบทุกรูปแบบเลยครับนี่มีวอลเลย์บอลด้วยนะผมขอดูในโหมดแดนซิ่งนิดนึงนะครับเนี่ยครับพอเรากดฟรีโหมดกดสตาร์ทนะครับคือจริงสมาร์ทแบนด์พวกนี้ก็จะจับเวลานะครับเขาก็จะมีซอฟต์แวร์ครับที่คำนวณไว้ว่าการออกกำลังกายแต่ละแบบเนี่ยมันจะทำงานกี่แคลอรี่นะครับถ้าฮาร์ดเรทเราเต้นเท่าไหร่นะครับรวมถึงการนับการเคลื่อนไหวของเราไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับก็จะคำนวณแคลอรี่ออกมาได้ครับเมื่อเราออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยครับเราก็กดเข้ามาครับกดสต็อปครับปุ๊บนะฮะเขาก็จะแสดงขึ้นมาครับว่าการออกกำลังกายเมื่อกี้ของเราเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ที่เจ๋งมากๆครับของสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ที่ผมอยากจะโชว์ครับมันมีหน้าจอกราฟครับนี่จากหน้าแรกนะสามารถดูกราฟแสดงผลต่างๆได้ครับเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมครับออกกำลังกายไปคือกดออกกำลังกายไปครับเขาก็เข้าใจว่าออกกำลังกายนะฮะเผาผ่านไป14แคลอรี่ครับนี่ฮะเป็นไงครับคือตอนนี้เราไม่ต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือให้ดูนะครับใครอยากดูครับตามไปดูอีกคลิปนึงเลยสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะได้สมาร์ทแบนด์ดีๆสักตัวนึงนะครับแนะนำเลย Nanotech Key 1นะครับตัวนี้เนี่ยผมได้มารีวิวแล้วก็ใส่ติดมือครับชอบมากๆจริงๆส่วนเพื่อนๆที่อยากดูรีวิวการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวจะทำไว้อีกคลิปนึงฮะให้ดูครับเพราะว่าคลิปนี้ยาวมากแล้วนะครับส่วนเพื่อนที่อยากได้สมาร์ทแบนด์ตัวนี้ไปใช้ครับให้สั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเอาวิดีโอผมไปแอบอ้างครับขายของปลอมเยอะแยะมากมายเลยต้องระวังให้ดีด้วยนะเอาเป็นว่าผมบอกเลยครับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้คุ้มมากๆครับกับการใช้งานใครอยากได้สมาร์ทแบนด์ดีๆครับสั่งเลยและขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom Group ทุ่มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อนะครับจะได้ไม่ผิดหวังวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย